นี้ยืนไหมมาพุ่งอย่างโอ้เดินแข็งแรงขึ้นแข็งแรงได้เอาละครับทีนี้เรามาเจอคุณเอกนะครับชื่อจริงชื่ออะไรนะทากุลเรือชัยนรงค์ครับคุณชัยนรงค์ทากุลเรือซึ่งเมื่อทากุลเรือนะครับเมื่อเดือนที่แล้วก็เพิ่งได้รับข้อมูลก็กุ้งมาบอกว่าคุณชัยนรงค์เนี่ยเชื่อว่าตายประมาณ2ชั่วโมงกว่าเพราะเท่าที่รู้ก็คือไปปั๊มอยู่ในห้อง ICU เนี่ยปั๊มอยู่กี่นาทีนะ3 4 6ชั่วโมงครึ่งชั่วโมงเฉพาะปั๊มนะครับครึ่งชั่วโมงแล้วกว่าจะเดินทางไปถึงโรงพยาบาลนี่ก็ซัดไปชั่วโมงครึ่งครับนะครับหรือมากกว่านั้นสมองของคุณเจนเนี่ยสมองของคุณชัยนรงค์และคุณเอกเนี่ยก็หมดสภาพแล้วแต่ผมเชื่อว่าตอนนี้คุณแม่คุณแม่ถ่ายรูปคุณแม่ดิคุณแม่อะไรนะครับแม่สุขค่ะคุณแม่สุขนะสุขทากุลเรือเมื่อก่อนนี้กระพริบตาไม่ได้ใช่ไหมกระพริบได้อยู่แต่เหมือนตาเขาเหลือกอยู่บนกระพริบอยู่แต่ชอบมองอย่างนี้แต่ตอนนี้ดีขึ้นกว่าเก่าเยอะไหมตาเหมือนเขาลงมาแล้วก็หยิกตรงไหนก็เจ็บถูกไหมรู้สึกตลอดค่ะรู้สึกตลอดนะคือก่อนหน้ากินคุ้งภูมิเนี่ยไม่รู้สึกถูกไหมแต่ก็ก่อนนั้นก็รู้สึกอยู่ค่ะก่อนนั้นก็คือเท้าเขารู้สึกอ๋อถึกรู้สึกนะแต่เหมือนว่าตาหนูรู้สึกว่าไอ้วันแรกกินคุ้งภูมิน้ำตาเขาจะไหลนัวเขาร้องไห้นะไหลจนหมอนเปียกน้ำตาไหลไม่สิเพราะตอนนี้จิตใต้สำนึกเขารู้เรื่องละสมองกลับมาแล้วรู้หมดแหละเมื่อก่อนแฟนผมเนี่ยนอนนะครับมองนะครับต่อมาก็จะกระพริบตาแล้วก็เดี๋ยวพอครบเดือนน่ะนะครับตอนนี้กินยังไงนะกินผมให้กินมื้อละกี่ตอนมื้อละ2มื้อละ2ค่ะซองสีฟ้าสีน้ำเงินสีฟ้าสีเขียวสีเขียวนะทีนี้แรกสีเขียวค่ะอ๋อแรกสีเขียวค่ะนี่เพิ่งเลยซองสีน้ำเงินเพิ่งไปแกะตะกี้นี่ห้าหกซองไปกวาดแล้วปรับสิบปรับเป็นสิบดีกว่าเอาอย่างนี้ต่อไปนี้นะมื้อละสองซองเขาจะได้หายเร็วเหมือนเจนเพราะเจนเริ่มกินเนี่ยสองซองสิบกรัมมื้อละสองซองมันจะได้หายเร็วทันซองเที่ยวมาใหม่ใช่แล้วเดี๋ยวพอใกล้ๆหมดแล้วโทรไปบอกผมดีจะได้ส่งมาเพิ่มให้เอาละครับวันนี้เนี่ยคุณเอกหรือคุณชัยนรงค์ทากุลเรือเนี่ยนะครับก็อยู่ในสภาวะกำลังฟื้นตัวนะครับแต่เนื่องจากสมองเนี่ย 100% คือจบละนะครับเอาเป็นว่าเป็นอะไรมาก่อนนะคะอ๋อคือเขาเรียกว่าโรคไหลตายนะครับแต่จริงๆไม่ใช่โรคไหลตายหรอกครับเขาเป็นไขมันเส้นเลือดสูงนะครับแล้วก็อยู่ๆก็หัวใจวายตายตอนนั้นเขากินเหล้าป่ะช่วงสงกรานต์ใช่ไหมเขากลับไปบ้านรู้สึกว่าจะกินแต่กินไม่เยอะหรอกกินกับนั่งคุยกับเพื่อนกินเหล้าช่วงสงกรานต์เกิดเหตุเมื่อวันสงกรานต์ปีนี้11เมษายนก่อนสงกรานต์แหละแม่พากลับบ้านแล้วก็ไปทำอะไรเทศกาลของคนภาคอีสานไม่เป็นไรสรุปว่าอยู่ก็ตายกว่าจะไปหาหมอกว่าจะไปปั๊มขึ้นมาก็พากลับไปชั่วโมงกว่ากลับมาบ้านได้2วันที่2เราก็เป็นวันแรกก็ไปส่งลูกไปโรงเรียนไปนั่นปกติอยู่กลับมาก็เหมือนเขาบ่นเหนื่อยอยู่เขาบอกว่าไปแค่นี้ก็เหนื่อยเนาะเขาบอกขับรถไปกำแพงเพชรเขาบอกเขาเหนื่อยกลับมาเขาเหนื่อยก็ไปส่งแฟนก็ไปทำงานไปส่งลูกเห็นบอกว่าตอนที่รู้ว่าเขาตายเนี่ยอยู่บนบ้านที่2อยู่บนบ้านแล้วรู้ได้ไงว่าเขาตายแม่นอนอยู่ข้างล่างไอ้แฟนเขาเรียกเขาปั้นอยู่คนเดียวแม่มาดูหน่อยมาดูหน่อยแม่ขึ้นมาหน่อยนึกว่าหลานไม่สบายไม่คิดว่าลูกหรอกเอาสรุปว่าลากสองคนช่วยกันลากเข้ามาค่ะโรงพยาบาลมาเอาอุ้ยกว่าจะไปโรงพยาบาลไอ้รถเล็กก็ไม่รู้ไม่นึกไม่ออกไม่เรียกเลยนะก็รถตัวเองไปกว่าจะออกไปได้สรุปว่าพอรู้ว่าตายเสร็จปุ๊บเอาไปโรงพยาบาลไหนก่อนไปสมิติเวชเลยเอาก็รวมๆแล้วก็ประมาณชั่วโมงกว่าเนาะกว่าจะฟื้นเอาละนะครับเราได้มาฟื้นฟูเมื่อคลิปที่แล้วคลิปที่9
เก้าพฤษภาไอ้ออกพร้อมไตเติ้ลใช่ไหมออกก็เดือนเดียวอยู่ดิพึ่งเดือนเดียวครับเดี๋ยวเรามาดูครับว่าภายใน3เดือนเนี่ยคุณเอกหรือคุณชัยนรงค์ทางคุณเรือเนี่ยครับจะฟื้นตัวกลับมาเป็นเหมือนคุณเจหรือเปล่านะครับแต่มั่นใจครับยังไงก็ตามก็กลับมาเป็นปกติไม่ต้องสาธุครับเหมือนเขารู้เรื่องฟังที่แม่พูดเมื่อกี้ดูตาเขาฟังรู้เขารู้เขารู้เขารู้ดูขาทักแม่เปล่าทักแม่กิบตาสองทีเลยกิบตาสองที่ลูกกิบแล้วกิบตาสองที่ลูกมีตาไม่เป็นไรหรอกนักเสพโดนลมฝุ่นละอองโอเคเอาละครับวันนี้นะครับลุงวัดได้อัดประมวล6โอ้ตกใจเอาหมอนให้นะครับเอาละ6เคสผู้ป่วยนะครับแล้วเราก็ตามกันนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับ